สวัสดีครับทุกคนคือวันนี้วันที่สี่เดือนกุมภาพันธ์นะครับปี2564คือผมมีอาการไข้มาตั้งแต่ประมาณวันที่31วันนี้วันที่สี่ก็เลยออกมาทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัดก็เลยได้เข้ามาตรวจคืออาการไข้มันมีมาตั้งแต่ตอนที่อยู่ที่กรุงเทพแล้วมันอาการไข้มันไม่ดีขึ้นปกติเรากินยามันก็จะเบาขึ้นแต่คือตอนนี้มันไม่ดีขึ้นมันมีอาการเหมือนไข้หวัดปกติเจ็บคอมีน้ำมูกคัดจมูกมีไข้อ่อนๆแต่ของผมนี่คือไข้มันจะไม่สูงมากมีไข้ประมาณ 37.5 ก็มีอาการเหมือนไข้หวัดปกติแต่มันมีคือมันไม่ค่อยได้กลิ่นอาหารได้กลิ่นแล้วก็ลิ้นไม่ค่อยได้รับรสไม่รสชาติอาหารไม่ค่อยได้รับรสคือขนาดกินกระเทียมก็มีกลิ่นนะแต่มีกลิ่นแบบน้อยมากกลิ่นแบบแทบจะไม่ได้กลิ่นกระเทียมกระเทียมสดต้นหอมสดก็กลิ่นแบบน้อยมากปกติกลิ่นจะต้องฉุนมากพอเข้ามาตรวจเจ้าหน้าที่ก็ได้ซักประวัติแล้วก็จะขอตรวจเลือดแล้วก็เอาเนื้อเยื่อในโพรงจมูกไปตรวจเหมือนอาการที่เล่ามาเนี่ยมันเข้าข่ายสุ่มเสี่ยงในกลุ่มเสี่ยงแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะติดโควิดอาการมันเข้ากลุ่มเสี่ยงก็เลยต้องให้คนไข้เนี่ยเก็บตัวอยู่ในห้องความดันลบของโรงพยาบาลเพื่อรอผลตรวจเลือดในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่5เดือนกุมภาพันธ์2564ถ้าผลตรวจออกมาผลเป็นเนกาทีฟก็ทางโรงพยาบาลก็จะให้ดำเนินการรักษาในเกี่ยวกับไข้หวัดที่เป็นไข้หวัดปกติแต่ถ้าผลออกมาเป็นโพสิทีฟทางโรงพยาบาลบอกว่าจะต้องทำการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลนี้ก็คือตอนนี้ผมอยู่ที่โรงพยาบาลปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะต้องรักษาอยู่ที่นี่จนกว่าจะหายส่วนในเรื่องไทม์ไลน์ต่างๆนั้นว่าผมเดินทางไปไหนมาบ้างเนี่ยคือผมยังไม่ขอบอกว่าผมไปที่ผมคิดว่าตัวผมน่าจะไปที่เสี่ยงอยู่ที่เดียวคือตลาดจะไม่ขอเอ่ยชื่อตลาดนั้นก่อนรอจนกว่าผลเลือดจะออกมาพรุ่งนี้ตลาดแห่งหนึ่งอยู่ในอำเภอบางบัวทองนะครับก็เดี๋ยวรอฟังผลพรุ่งนี้ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากก็มีแค่อาการที่เป็นไข้หวัดปกติมีอาการไอมีอาการไอมีเสมหะมีน้ำมูกคัดจมูกนะครับอย่างที่ว่าก็เดี๋ยวรอฟังผลเลือดพรุ่งนี้ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวมาบอกกันอีกทีแล้วกันนะครับสู้ๆครับยังไหวอยู่ครับ